ซ้อมลืมใช่ไหมเพราะอะไรถึงเป็นจอมล่ะครับที่ถูกเลือกให้มาเป็นทนายหน้าห้องของคนใหญ่ทำไมถึงไม่ใช่บ่าวในเรือนคนอื่นหรอครับจอมไปได้ยินคำใครเขาเล่ากันให้เก็บมาคิดมากหรือเปล่าเปล่าเลยครับผมแค่อยากถามเฉยๆนะครับทนายหน้าหอก็เหมือนคนสนิทนะจอมเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนจัดการทุกอย่างของฉันก็ต้องเป็นคนที่ฉันไว้ใจได้แล้วก็ชะตาต้องกันประมาณหนึ่งแต่ก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถนะคนที่อ่านออกเขียนได้แล้วก็ทำเอกสารได้ด้วยแล้วแบบนี้คนอื่นเหรอครับคนที่อยากเป็นเหมือนผมแปลว่าเขาก็ไม่มีโอกาสอย่างนั้นเหรอมันอาจจะฟังดูไม่ดีนักหรอกนะจอมแต่ท้ายที่สุดแล้วการเลือกของฉันก็ไม่ใช่ที่สิ้นสุดแต่เป็นการเลือกของคุณพ่อท่านต่างหากเป็นอย่างไรบ้างล่ะพ่อจอมพ่อจะทำได้ไหมโอเคแล้วครับตอนนี้ผมชินกับเครื่องแล้วครับผมแล้วก็พิมพ์ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเหลือก็แค่เรื่องการจัดโครงหน้าของเอกสารที่ตัวผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันถูกต้องหรือยังฉันขอดูหน่อยนะจริงด้วยพ่อจอมดูพิมพ์คล่องแคล่วแล้วก็ถูกต้องทั้งหมดแล้วแต่เรื่องการจัดย่อหน้ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะผมก็ว่าอยู่แล้วล่ะครับพ่อจอมช่วยใส่กระดาษแผ่นใหม่ให้หน่อยสิอ๋อครับอุ๊ยคุณใหญ่จะทำอะไรเหรอครับฉันก็มาช่วยพ่อจอมดูนะสิขอบคุณครับหากพ่อจอมต้องการจะเริ่มพิมพ์หรือว่าอยากจะขึ้นบทใหม่ก็ให้กดที่ตรงนี้เพื่อย่อหน้าตรงนี้ปุ่มย่อหน้านี่เองก็ว่าอยู่จอมลืมใช่ไหมจอมใจลอยจนเอกสารเละไปหมดแล้ว